กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้ผมเปิดสายครับ026786761ท่านที่มีคำถามปรึกษาการลงทุนเรียนเชิญนะครับ026786761โดยภาพรวมต่างๆก็ไม่มีอะไรครับคือผมคิดว่าคงไม่ต้องรีบอ่ะคือถ้าดูอาการตลาดที่ฟื้นมาประมาณสักเดือนกว่าๆปรับฐานเที่ยวนี้ก็น่าสักเดือนหนึ่งนะครับถ้าดูเวลาสักเดือนหนึ่งก็นู่นนะฮะวันนี้วันที่11ก็ก่อนเลือกตั้ง1อาทิตย์มาว่ากันใหม่นะครับก่อนเลือกตั้ง1อาทิตย์มาว่ากันใหม่ว่าจะเอายังไงจะซื้อจะขายช่วงเวลานั้นแต่ช่วงนี้ก็ทำตัวเบาๆแล้วก็อยู่เฉยๆรอดูสถานการณ์ก่อนนะครับสายมีไหมฮะไม่มีนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาของรายการหมดแล้วครับพบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ